ในเกม Monster Hunter World มีระบบช่วยล่าอยู่มากมายแต่ระบบที่เรียกว่าเด่นที่สุดก็ต้องเป็นระบบพาริโก้หรือแมวคู่หูที่คอยช่วยเราล่ามอนสเตอร์ต่างๆนั่นเองซึ่งพาริโก้นอกจากจะสามารถใส่ชุดเกราะแล้วก็อาวุธของตัวเองได้แล้วยังสามารถใส่อุปกรณ์พิเศษซึ่งในคลิปนี้ผมจะมาบอกวิธีการหาอีควิปเมนต์หรืออุปกรณ์พิเศษของพาริโก้ทุกๆอันเพื่อให้เพื่อนๆได้ไปปรับใช้ตามสไตล์การล่าของตัวเองถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยครับกับอุปกรณ์แมวเหมียวใน Monster Hunter Worldการเปลี่ยนอุปกรณ์ของพาริโก้นะครับสามารถทำได้ที่แคมป์หรือว่าบ้านของเราครับโดยเลือกที่เมนูพาริโก้ Equipment ซึ่งอุปกรณ์ชิ้นแรกที่เราจะเห็นว่าพาริโก้ของเราเนี่ยใส่อยู่ก็คือ Vigor Warp Spray โดยอุปกรณ์ชิ้นนี้เนี่ยเราจะได้มาตั้งแต่เริ่มเกมเลยครับเมื่อพาริโก้ของเราสวมใส่อุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับจะทำให้มันเนี่ยสามารถเอาแมลงนะครับบินมาฮิวเราได้หรือไม่บางครั้งก็จะปักแมลงไว้กับพื้นให้เราวิ่งไปใช้เองครับซึ่งอุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่ซิมเพิลแล้วก็เหมาะกับผู้เล่นใหม่มากๆเลยครับอุปกรณ์ชิ้นต่อมาก็คือ Flash Fire Cage นะครับซึ่งเมื่อใส่แล้วเนี่ยพาริโก้ของเราจะสามารถเอาต้นไม้ที่มีแมลงแฟลชนะครับออกมาตั้งเพื่อให้เราไปใช้สตันมอนเตอร์ได้นอกจากนั้นเนี่ยพาริโก้ของเรายังสามารถใช้ Flash Fire Cage เป็นกับดักช็อคแทรปได้อีกด้วยครับซึ่งอุปกรณ์ชิ้นนี้เนี่ยเราจะได้รับมาจากพวกกริมมาคายหรือว่าแมวป่านะครับเผ่าที่มีชื่อว่า Bug Grapper นั่นเองครับซึ่งพวก Bug Grapper เนี่ยจะอาศัยอยู่ใน Ancient Forest ครับโดยเราจะต้องเดินไปแถวๆ Area ที่6นะครับแล้วก็จะมีคัตซีนเล็กๆให้เราเห็นว่ามีแมวเนี่ยวิ่งออกมานะครับให้เราวิ่งตามแมวตัวนั้นไปเรื่อยๆนะครับก็จะมาถึงหมู่บ้านของพวก Bug Grapper นั่นเองครับแล้วเราก็จะได้ Flat Fire Cage นะครับมาเป็นรางวัลนอกจากนี้นะครับพวก Bug Grapper เนี่ยก็จะสอนให้พาริโก้ของเราพูดภาษาจากราสครับแล้วหลังจากนี้เนี่ยพอพาริโก้ของเราเจอจากราสก็จะสามารถเอามาขี่สู้มอนได้ครับอุปกรณ์ชิ้นที่3นะครับก็คือชิลสปายซึ่งมาติดให้พาริโก้ของเราเนี่ยก็จะทำให้พาริโก้สามารถทอนหรือว่าหลอกล่อดึงดูดความสนใจนะครับให้มอนสเตอร์เนี่ยไปโจมตีมันได้และยังสามารถใช้โล่กระแทกได้ด้วยครับซึ่งสามารถทำให้มอนสเตอร์สตันได้อีกด้วยนะครับโดยอุปกรณ์ชิ้นนี้เนี่ยเราจะต้องทำเควสกับกริมมาคายที่อยู่ที่ไวสปายเวสนะฮะซึ่งมีชื่อเผ่าว่าโปรเทคเตอร์โดยให้เราเริ่มไปที่แมปที่เราเจอบารอสครั้งแรกนะครับแมปที่มีนกบินแล้วถ้าเรายิงก้อนหินใส่นกก็จะมีเดียบอสออกมานะครับแล้วให้เดินไปสุดขอบของแมปนะฮะตรงที่มีมดเดินลงไปในรูเราจะสามารถกระโดดลงไปในรูนั้นได้ครับในนั้นนะครับเราจะพบกับที่ตั้งแคมป์กับทางเข้าหมู่บ้านของพวกโปรเทคเตอร์ครับโดยพวกโปรเทคเตอร์ที่อยู่ในหมู่บ้านเนี่ยจะบอกว่าบารอสเนี่ยทำให้โปรเทคเตอร์ตัวอื่นกลัวจนหนีหลงทางกันไปหมดนะครับอยากให้เราเนี่ยไปช่วยพาพวกนั้นกลับมาครับหลังจากนั้นนะครับให้เราดูในแผนที่ของเรานะจะมีสัญลักษณ์รูปแมวขึ้นมาในแมปนะครับให้เราตามไปจะเจอพวกโปรเทคเตอร์ที่หลงทางนะครับให้เราเอาแคปเจอร์เน็ตจับมันเหมือนกับที่เราจับสัตว์ตามแมปเลยครับแต่ระวังอย่าเข้าใกล้มันมากเกินไปนะครับถ้ามันเห็นเราก่อนเนี่ยมันจะหนีไปครับและเราก็ต้องตามไปหาใหม่พอเราจับพวกโปรเทคเตอร์หลงทางได้ครบทั้ง3ตัวให้เรากลับไปที่หมู่บ้านของพวกโปรเทคเตอร์นะครับเราจะได้รับชิลสปายเป็นของตอบแทนและพาริโก้ของเราก็จะได้รับการสอนภาษาของพวกเคสโตดอนนะครับทำให้พาริโก้ของเราสามารถขี่เคสโตดอนสู้ได้ครับอุปกรณ์ชิ้นต่อไปคือ Coral Orchestra ครับซึ่งจะทำให้พาริโก้ของเราเนี่ยสามารถเป่าแตรบัฟให้กับเราได้เหมือนกับมีค้อนขุ่ยประจำตัวเลยก็ว่าได้ครับซึ่งบัฟที่เป่าได้เนี่ยก็มีเยอะมากครับทั้งเพิ่มพลังโจมตีเพิ่มพลังป้องกันแล้วก็พลังชีวิตหรือแม้แต่เป่าเพิ่มสตามินาไม่จำกัดก็ยังได้ครับซึ่งวิธีที่จะได้มันมาครอบครองนะครับเราก็จะต้องทำเควสของพวกกริมมาคายเผ่าทูเปอร์ที่อยู่ที่คอรัลไฮแลนด์โดยให้เราไปที่แอเรียที่10แล้วเราจะพบกับพวกทูเปอร์ที่ขี่ชามอสเข้ามาโจมตีเราครับให้เราจัดการพวกมันจากนั้นพวกมันจะหนีไปให้เราตามรอยพวกมันไปจนถึงรังของพวกทูเปอร์นะครับเสร็จแล้วเนี่ยพวกทูเปอร์จะให้เควสเรามาทำนะครับชื่อว่าเควส Trouble Trooper ซึ่งเควสนี้เราต้องไปรับมาจากคนให้เควสเหมือนเป็นเควสธรรมดาเลยโดยเควสนี้เนี่ยจะให้เราล่าซุยซุยยาคู2ตัวครับและเมื่อทำเสร็จเนี่ยเราก็จะได้รับคอรัลออเคสตราและพาริโก้ของเราเนี่ยก็จะสามารถเอาชามอสมาขี่สู้ได้ด้วยครับต่อไปคือพลันเดอร์เบลดเมื่อพาริโก้ของเราติดอุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับมันจะสามารถโจมตีเพื่อขโมยของของมอนสเตอร์ได้ซึ่งของที่มันขโมยมาได้นะครับเราก็จะได้รับหลังเควสนั่นเองครับหรือบางครั้งเนี่ยพาริโก้ของเราก็จะใช้พลันเดอร์เบลดโยนเป็นบูมแรงนะครับเมื่อโดนมอนสเตอร์เนี่ยก็จะทำให้มอนสเตอร์ตัวนั้นเนี่ยทำชิ้นส่วนหล่นและเราก็สามารถไปเก็บได้ครับ
เป็นอุปกรณ์ที่ดีมากๆนะครับเวลาฟาร์มของทำชุดหรือว่าอาวุธซึ่งเราสามารถจะได้รับอุปกรณ์ชิ้นนี้จากพวกพลันเดอร์ครับซึ่งเป็นกริมมาคายเผ่าที่อาศัยอยู่ในร็อตเทนเวลนั่นเองครับโดยวิธีเริ่มเควสนะครับให้เราไปที่ร็อตเทนเวลโดยเตรียมผ้าคลุมกิลลี่แมนเทลหรือผ้าคลุมพรางตัวนะครับและนำรอมีทหรือว่าเนื้อสดไปด้วยอย่างน้อย1อันนะครับและเราต้องผ่านเควสล่าโอโดการอนซะก่อนนะครับจากนั้นให้เราไปคุยกับไลเนียนรีเสิร์ชเชอร์นะครับที่อยู่ตรงแอเรีย13หลังจากนั้นให้เราไปเดินเล่นรอสักแป๊บหนึ่งแล้วค่อยกลับมาคุยกับไลเนียนรีเสิร์ชเชอร์อีกทีทีนี้ในแมปของเราก็จะมีสัญลักษณ์รูปแมวปรากฏขึ้นที่แอเรีย13ให้เราเดินไปนะครับแล้วเราจะพบกับแมวนะฮะแต่มันจะหนีเราไปนะครับซึ่งพาริโก้ของเราเนี่ยก็จะบอกว่าแมวตัวนี้มันดูหิวแปลกๆให้เราเดินตามมันไปครับจากนั้นนะครับจะถึงตรงที่เราตามมันไปไม่ได้ให้เราวางเนื้อนะครับแล้วก็ถอยออกมาใส่ผ้าคลุมพรางตัวด้วยก็จะได้ชัวร์ครับแล้วปล่อยให้มันนะครับเดินลงมากินเนื้อเราไปสักพักครับแล้วค่อยเดินก็ไปหามันแล้วเราก็จะได้รับพลันเดอร์เบดแล้วก็พาริโก้ของเราก็จะได้เรียนรู้ภาษาของพวกกีรอสและสามารถใช้มันมาขี่สู้กับบอสได้ครับอุปกรณ์ชิ้นสุดท้ายนะครับก็คือเมียวโลท็อปค็อกเทลนะครับโดยเมื่อติดตั้งให้พาริโก้เนี่ยจะทำให้พาริโก้สามารถคว้างระเบิดไฟที่มีความรุนแรงใส่มอนสเตอร์ได้โดยเราจะต้องมีอุปกรณ์พาริโก้ครบทั้ง5ชิ้นก่อนครับเควสสำหรับอุปกรณ์นี้ถึงจะขึ้นมาให้ทำโดยเมื่อเรามีอุปกรณ์พาริโก้ครบทั้ง5ชิ้นแล้วนะครับไลเนียนรีเสิร์ชเชอร์ในแอสเทราเนี่ยจะให้เควสหาร่องรอยของกาจาลาก้านะครับในแมปไฮแรงค์ให้ได้10อันครับโดยให้เราไปเดินเล่นในแมปไฮแรงค์นะครับที่ไหนก็ได้และถ้าเราเจอพวกกาจาลาก้านะครับก็ให้หารอบๆจะเจอกับพวกรูปวาดได้ไม่ยากครับแต่ระวังหน่อยก็ดีนะครับเพราะว่าพวกนี้เก่งใช้ได้เลยครับแล้วก็สามารถทำให้เราติดสถานะได้หลายอย่างครับดูในคลิปก็น่าจะเห็นนะฮะติดได้ทั้งหลับชาถ้ามีบอสด้วยก็คงตายไปแล้วนะครับตอนนี้เมื่อเราได้ร่องรอยครบนะครับให้เรากลับไปคุยกับไลเนียนรีเสิร์ชเชอร์อีกครั้งนะครับเขาจะบอกให้เราเนี่ยไปพบกับเขาที่ Elder Recess นะครับเพื่อหารังของกาจาลาก้าจากนั้นนะครับให้เราไปที่ Elder Recess และไปหาไลเนียนรีเสิร์ชเชอร์นะครับและจากนั้นนะครับให้เราใส่กิลลี่แมนเทิลหรือผ้าคลุมพรางตัวเดินเข้าไปในรังของพวกกาจาลาก้านะครับแล้วเราก็จะได้รับเมียวโลท็อปค็อกเทลและพาริโก้ของเราก็จะสามารถชวนพวกกาจาลาก้ามาช่วยสู้กับบอสได้อีกด้วยครับและนั่นแหละครับก็คือทั้งหมดของอุปกรณ์แมวเหมียวใน Monster Hunter World นะครับซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าอุปกรณ์พวกนี้เนี่ยค่อนข้างหลากหลายแล้วก็ใช้งานง่ายเข้าใจง่ายมากๆเลยครับซึ่งก็แนะนำให้เพื่อนๆ เนี่ยลองใช้อุปกรณ์ที่เข้ากับสไตล์การเล่นของตัวเองน่าจะทำให้การล่าของเพื่อนๆ นั้นง่ายขึ้นมากๆเลยครับและสำหรับวันนี้นะครับผมพี่แม็ก The Game Room ขอลาไปก่อนโอ๊ตซื้อ